ักไข่ทองไม่บวมเท่าเรากินค่ะอย่าไปกลัวไม่เอ๊ะหรือตื่นเต้นไม่เราไม่มีความกลัวเพราะเรารู้สึกว่าเราเหมือนพยาบาลสาวเพราะเรามีการผสมยาฉีดยาซึ่งเขาก็จะให้พี่เขาจะให้คำแนะนำว่าเราต้องฉีดยังไงฉีดให้ตรงเวลานะอะไรจริงๆรู้สึกว่ามันไม่ได้แปรปรวนมากแต่ก็อาจจะมีแค่รู้สึกว่าหงุดหงิดง่ายหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เยอะมากมันดันมีช่วงเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรังไข่อะไรเงี้ยที่มีซีสต์แล้วซีสต์แตกสวัสดีค่ะแก้มบุ๋มปิยดาสิทธาชัยค่ะค่ะพี่บุ๋มคิดฝากไข่มาก่อนไหมคะหรือว่าทำไมถึงเลือกฝากไข่คิดเพราะว่าเราอะพออายุยัง20กว่า20ปลายยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีครอบครัวก็รู้สึกว่าเอ้ยไข่อะเขาเคยบอกว่ามันจะสมบูรณ์เนี่ยตอนอายุ30แล้วมันจะเริ่มดรอปลงเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องฝากไข่ซะหน่อยก็คือจะมีหรือไม่มีอะไม่รู้หรอกแต่ว่าคิดว่าฝากไว้ก่อนน่าจะดีก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวเราหาที่ฝากไข่ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีใครแนะนำอะไรไหมคะจริงๆอ่ะเคยปรึกษามาแล้วก็มันดันมีช่วงเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรังไข่อะไรเงี้ยที่มีซีสต์แล้วซีสต์แตกอะไรเงี้ยเราก็เลยหยุดเรื่องนั้นไปแล้วก็มารักษาตัวแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยกลับมามันยิ่งทำให้รู้สึกว่าเราต้องรีบฝากไข่เพราะเราไม่รู้ในอนาคตเลยว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับร่างกายเราอะไรเงี้ยก็เลยมาอีกทีนึงก็มาปรึกษาพอปรึกษาของคุณหมอปุ๊บก็โอเคงั้นฝากเลยจบคุณหมอให้คำแนะนำยังไงคุณหมอก็บอกว่าก็ดีเพราะว่าฝากไข่อะนอกจากจะไข่เราจะแข็งแรงแล้วเรายังสามารถแบบเลือกว่าโอเคตัดโรคอันนี้ออกหรืออะไรเงี้ยมันได้หลายอย่างมากกว่าการที่แบบไข่เราแข็งแรงสมบูรณ์อะไรเงี้ยแต่เราสามารถเลือกอะไรที่มันสมบูรณ์ได้กว่าอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันสิ่งที่จะเป็นความเสี่ยงในอนาคตได้ตื่นเต้นไหมคะตอนที่เข้ากระบวนการฝากไข่ไม่เอ๊ะหรือตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นนะไม่ตื่นเต้นนะแต่ว่าก็แอบแบบเขินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีความเขินๆแต่สุดท้ายแล้วก็บรรยากาศก็ชิลๆค่ะไม่มีอะไรก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่มันมีเรารู้สึกไม่เราไม่มีความกลัวเพราะเรารู้สึกว่าเราเหมือนพยาบาลสาวเพราะเรามีการผสมยาฉีดยาซึ่งเขาก็จะให้คำแนะนำพี่เขาจะให้คำแนะนำว่าเราต้องฉีดยังไงฉีดให้ตรงเวลานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลาที่ไข่เราเต็มที่แล้วพร้อมที่จะออกก็เข้าห้องไปก็เขาก็จะให้เราแบบเคลิ้มๆหลับไปแป๊บนึงแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้สึกอะไรแค่แบบหน่วงๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตปกติแล้วตอนที่เข้าสู่กระบวนการรู้สึกแบบอารมณ์แปรปรวนไหมคะก็ไม่นะจริงๆรู้สึกว่ามันไม่ได้แปรปรวนมากแต่ก็อาจจะมีแค่รู้สึกว่าหงุดหงิดง่ายหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เยอะมากก็ถือว่าก็ยังใช้ชีวิตปกติเลยแค่ท้องมันจะมีความป่องกว่าปกตินิดหน่อยแค่นั้นเองท้องป่องพอไข่ดูดไข่ออกไปก็หายฝากไข่ท้องไม่บวมเท่าเรากินค่ะอย่าไปกลัวจริงๆอ่ะถ้าอยู่เรามาเริ่มมาเยอะแล้วอ่ะเราฝากเถอะนะเราฝากเถอะอย่างน้อยเราก็เผื่อในอนาคตเราไม่รู้เลยว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละวันเราไม่รู้เลยว่าวันนึงเราอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวกับแบบระบบในข้างในก็ได้อะไรเงี้ยเราอาจจะไม่มีลูกก็ได้เราฝากไข่ไว้ก่อนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยในระยะเวลาการฝากเนี่ยเราก็ยังอุ่นใจได้ว่าเราจะเอาไข่นี้มาใช้หรือไม่ใช้ก็บริจาคไปคือมันได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือท้องอ่ะพอเวลามันป่องอ่ะเดี๋ยวมันจะยุบเองก็เหมือนเวลาเราเป็นประจำเดือนที่ตัวเราบวมเฉยๆซึ่งไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะแล้วก็ไม่ต้องเขินคุณหมอเพราะว่าคุณหมอเห็นมาเยอะแล้วจริงๆ